ไส้คอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ออฟฟิศซินโดรมอีกแล้วครับใครเป็นเหมือนผมบ้างวันนี้มีไอเทมดีๆมาบอกครับก่อนครับไปติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้แค่มารีวิวไอกันมาสซาเจอร์นะครับแต่ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเพราะผมเห็นรีวิวหลายๆคนนะครับจะพูดถึงในเรื่องของความแรงในเรื่องของการแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับแต่เราจะต้องมาคุยว่าการใช้งานที่ถูกต้องและไม่ก่อผลเสียกับร่างกายของเราเนี่ยจะต้องใช้งานกันยังไงโอเคครับหลายๆคนคงจะได้ติดตามนะครับคลิปวิดีโอที่ผมสอนเรื่องการทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองนะครับและการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมมายาวนานมากๆครับก็คือจริงๆแล้วมันมาจากที่หลังหมอนรองกระดูกคอด้านหลังผมเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพครับเนื่องจากเราเป็นครูดำน้ำนะต้องแบกแท้งไว้บนไหล่ตลอดเวลาครับและยังมีงานที่ต้องตัดต่อการทำคอมพิวเตอร์อะไรอีกเยอะแยะเลยครับทำให้ไหล่บ่ามันตึงตลอดเวลาและต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างสม่ำเสมอนะอาการปวดต่างๆของทุกคนนะครับรวมถึงออฟฟิศซินโดรมนะครับมันไม่ใช่มาจากอาการบาดเจ็บแค่ชั่วคราวนะครับการบาดเจ็บชั่วคราวเนี่ยคือการเนื้อยึดกล้ามเนื้อตึงจากการออกกำลังกายนะส่วนออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงครับมันเกิดขึ้นคล้ายๆกันเนี่ยแหละคือกล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยถึงเราจะออกกำลังกายมากแค่ไหนนะครับมันก็อาจจะไม่ถึงเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงนะนักเพาะกายคนเล่นกีฬาเยอะๆนะส่วนใหญ่เราคิดว่าตัวเราแข็งแรงมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆที่ซ่อนอยู่การรักษาที่ถูกต้องเลยครับก็คือการยืดเส้นนะครับการคลายการเจ็บนะครับอันอักเสบนะและหลังจากนั้นก็สร้างกล้ามเนื้อกลับขึ้นมาทดแทนนะครับเราสามารถกายภาพบำบัดให้กลับมาได้นะแต่วันนี้ครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์นะที่ช่วยในการบรรเทาอาการปวดนะครับนั่นก็คือไอกันมาสซาเจอร์อินโนเฮลตัวนี้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากบริษัท InnoHealth นะครับก็คือเป็นไอกันมาสซาจนะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าปืนนวดหรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้าง นะครับเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีคู่มือการใช้สินค้าแบบดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นสิทธิพิเศษต่างๆนะครับในการซื้อสินค้าของทางบริษัทนะครับอันนี้เขาให้มาละในซองนะส่วนอุปกรณ์ข้างในครับแน่นอนครับก็จะมีตัวปืนนวดนะครับมีตัวสายชาร์จมาให้เรานะครับแล้วก็มีหัวนวดครับซึ่งตัวนี้เขาให้หัวนวดมาเยอะมากๆนะครับทีนี้แต่ละหัวใช้อะไรบ้างนะครับก็อย่างหัวกลมๆแบบนี้นะที่เราเห็นทุกคนใช้กันนะครับเราจะใช้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับเช่นต้นขาต้นแขนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการปวดตึงมากๆนะครับเป็นระยะเวลายาวนานนะครับก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับซึ่งก็จะมีบอลมาให้2ลูกนะครับเป็นลูกใหญ่มากนะครับกับลูกเล็กนะครับเราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็อันสีส้มนี่นะครับผมก็ว่าอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าอะไรนะแต่ก็ใช้แทนได้นะครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นตัวนวดพิเศษที่เสริมมานะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะใช้ในลักษณะแบบเดียวกันครับคือใช้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆครับส่วนตัวนี้นะครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะเอามาทำอะไรนะครับก็จริงๆตัวนี้มันสำหรับกล้ามเนื้อที่อยู่ประมาณคอบ่าไหล่เนี่ยแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปในกล้ามเนื้อมัดเล็กครับที่เป็นพังผืดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าถึงจุดที่มันค่อนข้างลึกได้ครับถ้าใครเคยไปนวดแผนไทยนะครับเราจะเห็นว่าเขามีคล้ายๆเป็นไม้ตักกระเบือนะที่ไว้กดจุดนะตัวนี้เขาจะให้หัวมานะครับที่เรียกว่าหัวกระสุนนะครับซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันไปนะพวกนี้ใช้เน้นกับจุดที่เป็นฝ่ามือฝ่าเท้าการนวดฝ่ามือฝ่าเท้าครับค่อนข้างจะเป็นพังผืดหรือจุดที่อยู่ลึกๆนะครับเรากดใช้นิ้วกดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงนะตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปได้ค่อนข้างลึกครับแล้วเขาก็ให้มาถึง3หัว3รูปทรงนะครับเราก็เลือกใช้งานได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องการปวดเมื่อยอะไรมากมายครับแค่อยากผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายเฉยๆนะครับเขาก็จะมีหัวแบบแบนตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้เกือบทุกส่วนของร่างกายนะครับซึ่งเขาก็จะให้มาเป็น2ตัวนะครับที่เป็นหัวแบนครับอันนี้จะเป็นหัวแบนแบบแบนเลยเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบครึ่งบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกือบจะเป็นกระสุนนะครับก็จะสามารถเข้าถึงกล้ามเนื้อบางส่วนได้นะแต่อันนี้ก็ต้องไปทดลองใช้นะครับว่าเข้าถึงตรงไหนครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการนวดที่แตกต่างกันไปครับแล้วก็
ตัวนี้ครับเขาก็จะให้เป็นอะไหล่เสริมครับก็คือตัวโอริงนะครับโอริงเนี่ยจะใส่กับตรงข้อต่อตรงนี้ครับเพื่อให้มันกระชับและทำงานได้ดีมากขึ้นนะใช้เป็นนานๆเนี่ยมันอาจจะมีอาการขาดหรือสึกหรือกร่อนหรือเก่าแล้วเก็บไม่ดีอยู่ในที่ร้อนที่เย็นเกินไปเนี่ยโอริงอาจจะเสื่อมได้เขาก็จะมีตัวอะไหล่สำรองมาให้เราอีก3ตัวนะครับซึ่งแน่นอนครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ในกระเป๋ากันกระแทกแบบนี้นะครับเราสามารถพกไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับรวมถึงการใช้งานที่ฟิตเนสอีกด้วยนะทีนี้เรามาดูที่ตัวหัวใจหลักสำคัญของเขาครับก็คือตัวไอกันมัสซาเจอร์ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้นะครับจากบริษัท Inno Health นะครับแล้วก็มีโลโก้ติดไว้ชัดเจนนะรวมถึงตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์นะครับก็แตกต่างจากยี่ห้ออื่นที่เคยเห็นนะครับสวยงามดีนะครับด้ามจับนะครับก็จะเป็นกริปยางครับก็ทำให้เราจับกระชับแล้วก็นุ่มมือเวลาใช้งานนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่พร้อมตัวเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเป็นสวิตช์ออนออฟนะแล้วบางคนก็กังวลนะครับว่าซื้อไปเนี่ยจะต้องชาร์จกันบ่อยๆหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยการชาร์จนะครับเต็มภายใน2ชั่วโมงครับและสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นะครับ3-5ชั่วโมงเลยทีเดียวถ้าเราใช้ประมาณวันละ20นาทีหมายความว่าสัปดาห์นึงเนี่ยชาร์จแค่ครั้งเดียวเองนะความจุของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 2,400 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ใช้งานนะครับก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งมีปุ่มเปิดนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแค่เรากดปุ่มเปิดนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับปริมาณแบตเตอรี่นะที่อยู่ด้านข้างนะครับบอกว่าการใช้งานเนี่ยยังใช้งานได้อีกยาวนานแค่ไหนนะแล้วก็มีปุ่มบวกลบนะครับที่เพิ่มความแรงได้นะครับตั้งแต่ระดับ1นะครับจนถึงระดับที่20กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับความแรงเริ่มตั้งแต่เบอร์1นะครับ 1,200 ครั้งต่อนาทีครับจนไปถึงความแรงสูงสุดนะครับที่เลเวล20ครับคือ 3,200 ครั้งต่อนาทีนะครับนี่ครับโดยลักษณะของการทำงานของการมัสซาจนะครับก็คือการกระแทกด้วยความเร็วนะครับแบบนี้จะสังเกตว่าด้านในเนี่ยเขาจะขยับก้านขึ้นลงแบบนี้นะครับพอเราเร่งความเร็วขึ้นเนี่ยเห็นไหมการขยับก็จะเร็วขึ้นครับจนตอนนี้กล้องผมเนี่ยไม่สามารถจับทันแล้วนะครับมันเร็วมากครับนี่ครับเอาช้าๆแล้วกันนะจะได้มองเห็นว่ามันเป็นช่วงชักขึ้นลงแบบนี้นะครับการใช้งานนะครับเราสามารถเอาหัวต่างๆนะครับมาเสียบเข้าไปได้ตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราแค่เปิดสวิตช์ครับก็สามารถใช้งานในการนวดได้ทันทีนะครับจะนวดตรงไหนก็ได้ครับอย่างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แนะนำนะก็เช่นแบบต้นแขนต้นขานะครับหัวไหล่ต่างๆนี้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะหรือว่าแม้กระทั่งแบบช่วงบ่านะครับแบบนี้นะโอ้ก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่โอ้นวดแล้วสบายจังเลยทีนี้เรามาดูนะครับเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของตัวการมัสซาจกันบ้าง นะครับหลายคนเนี่ยซื้อไปนะครับแล้วก็พอปวดเมื่อยก็รีบเอามานวดรีบเอามานวดนะครับคือผมจะบอกว่าอย่างนี้ทุกอย่างมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะครับคือจริงๆการใช้การมัสซาจแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับการไปยิงช็อคเวฟนะครับถ้าใครเคยไปกายภาพนะครับจะเรียกว่าเครื่องทำช็อคเวฟนะก็คือการใช้คลื่นกระแทกลงไปบนกล้ามเนื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะใช้เป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหัวบอลต่างๆมากระแทกบนกล้ามเนื้อเราครับซึ่งการทำแบบนี้ครับทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อนะครับแล้วเกิดอาการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวออกนะครับมันก็จะทำให้เราหายปวดเมื่อยได้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับการที่เราทำบ่อยๆเกินไปนะครับในการที่ไม่ว่าจะการใช้ช็อคเวฟทางกายภาพก็ดีนะหรือการใช้วิธีการกระแทกแบบนี้ก็ดีนะครับจะมีอาการนึงนะครับที่สับทางกายภาพเรียกว่าอาการกล้ามเนื้อกาดครับอาการกล้ามเนื้อกาดเป็นยังไงครับกล้ามเนื้อกาดก็คือการที่กล้ามเนื้อเนี่ยถูกกระแทกหรือถูกกระทำซ้ำๆๆนะครับก็เกิดการป้องกันตัวเองครับทำให้การเกิดการแข็งแล้วก็เกร็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับการที่เราไปยกเวทอย่างนี้นะกล้ามเนื้อก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าอาการกาดนะครับก็คือสร้างให้มันพูนขึ้นมานะครับก็คือเป็นกล้ามอะไรต่างๆนะโดยการกระแทกแบบนี้นะครับถ้ากล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อที่อักเสบปวดบวมแดงร้อนไม่แนะนำให้ทำเช่นเพิ่งออกกำลังกายมาโอ้โหกำลังปวดๆเลยนะครับทันทีนะผมไม่แนะนำให้ทำนะแนะนำว่าสำหรับคนที่เป็นอาการแบบเกร็งเนี่ยออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนั่งเกร็งมานานแล้วโอ้โหแขนไหลตึงบ่าแข็งเลยหรือตึงขาตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องไม่มีอาการอักเสบนะครับก็คืออาการเจ็บนะถ้านวดกดแล้วยิ่งเจ็บแบบนี้อย่าพึ่งเอาแบบนี้ไปนวดนะให้ทำการประคบร้อนก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับพอรู้สึกว่ามันปวดตึงอย่างเดียวนะเวลายืดตึงจังเลยตึงจังเลยปวดมากนะครับหรือว่ามันไม่คลายไม่ออกนะเราสามารถใช้การมัสซาเจอร์แบบนี้นะครับมาทำการนวดได้นะโดยการใช้งานที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่อยู่ๆปวดแล้วเอามานวดทันทีนะครับนักกายภาพที่ดูแลผมนะครับเขาก็แนะนำนะครับในการใช้เครื่องแบบนี้นะต้องทำการคลายกล้ามเนื้อโดยการเหยียดยืดหรือการยืดเส้นก่อนนะครับการใช้งานทุกครั้งและเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยการใช้งานครั้งหนึ่งเนี่ย
ก็ในจุดๆเดียวนะที่ซ้ำกันเนี่ยก็ไม่ควรยาวนานเกิน 20-30 นาทีนะครับเพราะจะเกิดอาการฟกช้ำได้นะครับแล้วหลังจากที่เราใช้เสร็จนะครับก็ควรยืดกล้ามเนื้ออีกครั้งนะครับและเว้นไว้นะประมาณ 2-3 วันถ้ายังปวดอยู่ค่อยมาทำแบบเดิมซ้ำอีกทีนะไม่ควรทำต่อเนื่องทุกวันนะครับไม่งั้นกล้ามเนื้อก็จะเกิดอาการกาดครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังในอนาคตนะจ๊ะวันนี้ผมก็จะแนะนำวิธีง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับโดยเฉพาะเหมือนผมเลยนะครับปกติเนี่ยเราปวดสะบักคอบ่าไหล่นะมันก็จะนวดยากแล้วเดี๋ยวมือเนี่ยกดลงไปอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีทางเลยนะครับปวดต้นคอปวดสะบักเนี่ยกดไม่ถึงนะพวกเนี้ยนะครับการมัสซาจพวกเนี้ยจะช่วยนะครับโดยเฉพาะท่าจับเห็นไหมท่าจับเขาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยครับมันทำให้เรากดถึงจุดมากๆนะครับทีเนี้ยถ้าเราจะยืดก่อนนะครับอย่างตัวสะบักเนี่ยเราควรยืดนะเช่นวิธีการยืดแบบนี้นะครับก็เป็นการยืดสะบักนะพอเรายืดสะบักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อมันตรงละหรือเช่นการจับขอบเก้าอี้นะเอามือจับขอบเก้าอี้นะครับแล้วก็ดึงไหล่ลงแบบนี้นะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็ยืดแขนหรือจับคอนะครับเอียงงี้นี่นะครับนี่คือการยืดสะบักยืดคอนะเนี่ยใครอยู่ออฟฟิศนะครับก็ลองทำดูแบบนี้นะครับพอเรายืดเส้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เปิดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งใช้งานครั้งแรกๆนะไม่ต้องไปเปิดเบอร์20นะครับเราเริ่มจากเบอร์เบาๆก่อนนะครับผมแนะนำอยู่ที่ประมาณเบอร์6ก็พอเราสามารถนวดอย่างเงี้ยตรงๆเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะแต่เวลานวดอย่าแช่ที่เดิมนะพยายามขยับนิดหน่อยนะครับเลื่อนขึ้นลงเบาๆอย่างเงี้ยครับนะแล้วถ้าใครกลัวไม่ถึงกลัวไม่โดนนะเราสามารถเอียงคอแบบนี้ครับอึ๊บดึงให้ตึงขึ้นนะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยตรงที่ปวดนะครับมันลอยขึ้นมานะครับแล้วเราก็นวดนะเวลานวดเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดลงไปแรงๆนะครับหัวสั่นหมดนะครับมึนหมดนะให้เรายกลอยนิดนึงนะครับนวดเบาๆนะครับครึ่งๆนะไม่ต้องไปนวดแรงมากนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะช้ำนะเนี่ยครับอึ๊บพอแบบนี้นะครับอาจจะทำต่อเนื่องนะครับสูงสุดก็อย่างที่บอกนะไม่เกิน20-30 นาทีครับหลังจากนั้นก็ยืดคลายเส้นอีกสักหน่อยนึงนะครับแบบนี้นะครับจะทำให้ช่วยลดอาการปวดได้นะครับแต่ดีที่สุดนะเมื่อเรายืดเส้นนะครับแก้อาการปวดต่างๆหายแล้วไม่มีอาการอักเสบแล้วอย่าลืมไปออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับไอการ์ดมัสซาเจอร์นะครับจาก InnoHealth นะครับสามารถสั่งได้ครับผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe นะครับแล้วไปติดตามคลิปวิดีโอดีๆความรู้ทุกวันเลยใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายหนวดอย่าลืมนะครับทุกคนผ่อนคลายแล้วไปออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงร่างกายกันด้วยนะแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ